เลที่นี่สวยครับสวยดีผมว่าใต้ทะเลนี่ต้องมีอะไรลึกลับน่าค้นหามากเลยไปไรเหรออ๋อสงสัยจะเมาขึ้นขึ้นเสน่หาหรือเปล่าถามจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรก็กรุงเทพไงโอ้สำเนียงนี่แบบว่าไกลกรุงเทพมากเลยอ่ะมากไอพี่พี่เลิงพี่งัดทำไมยังไม่นอนกันอีกเนี่ยพวกกูดูหนังที่มึงตัดแล้วนะเดี๋ยวจี้ไปเข้าห้องพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ตามไปนะนะไอ้พี่ดูหนังผมแล้วเป็นไงเจ๋งไหมแต่งเฮียอะไรแล้วงานมึงยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยว่าเฮียเขาไม่เอาแน่ถ้ามึงไม่มีฉากตีกันอ่ะเอาเพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปเช็คงานที่ถ่ายมาในวันนี้แล้วใครเห็นจี้บ้างโอ้ยจี้มันอยู่กับไอ้ม้าโน่นป่านี่ม้าพะเยอะเพลินไปแล้วรักษาดวงตาเที่ยวเร่อแม่งก็เป็นกันอย่างเงี้ยเวลาเมาแม่งเหมือนหมาเหยี่ยวทุกตัวจี้มาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะจี้ไปไหนมาจี้รู้หรือเปล่าว่าพี่คิดถึงจี้ขนาดไหนจี้ไปแต่งงานกับใครมาถึงมีพวงมาลัยด้วยทั้งสองพวงหรือว่าจี้จะมาแต่งงานกับพี่หรือเปล่าจ้าโอ้ถ้าเป็นจิตใจงดงามจริงๆเลยเอาละแล้วตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สวมพวงมาลัยเป็นสักขีพยานให้หน่อยนะครับไปและระบาดนี้เจ้าบ่าวก็จูบเจ้าสาวได้แล้วไม่ต้องอายนะจ๊ะมาแต่งกันเลยมา
ยจี้เอ้ยสู่การท่องอลิโนมาตีกันแผลบๆๆด้วยเอ้ยแต่งงานกันแล้วไม่ต้องอายเอ้ยแต่พี่เองก็มีความในใจอยากจะบอกจี้เหมือนกันตั้งแต่แรกพบแล้วพี่ขอจับนมหน่อยนะทำไมมันใจเบลอเฮิมอย่างนี้เนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่จริงเลยแข็งใจเลยสองบอกอาม่าป้นแม่เป็นเรื่องอาม่ากับหลานหลานเข้าโรงพยาบาลอยู่ไม่มีตังค์รักษาเว้ยแล้วเขาบอกอาม่าญาติผู้ใหญ่ที่มีเหลืออยู่ในชีวิตบอกอาม่าเนี่ยให้ไปป้นโดยใช้รหัสร้อยสองบอกอาม่าป้นค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้เย็นพ่อมาดิถ้ามึงโดนหลอกไปถ่ายหนังโป๊มึงจะใจเย็นไหมคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเรื่องอะไรจี้พูดเรื่องอะไรพี่ไม่เข้าใจเลยนี่คุณไม่รู้จริงเหรอเขียนทำมาตีหน้าเซอร์นะใช่พี่ถ่ายหนังโป๊แล้วพี่ก็ดีใจด้วยที่จี้คิดอย่างนั้นเหมือนกันอ้าวเชื่อไหมว่าตอนที่คุณช่วยฉันออกจากเทคฉันจำคุณได้ว่าคุณเป็นคนเก็บเกงในให้ฉันตอนนั้นฉันประทับใจคุณมากเสียแรงที่ฉันหลงไว้ใจคุณยอมเล่นหนังให้คุณแต่พี่ก็ไม่คิดที่จะถ่ายจี้โป้เลยนะจะให้ฉันเชื่อคุณได้ยังไงอ่ะคุณให้ฉันเด้งๆอย่างเงี้ยเอานะจี้ใจเย็นๆก่อนแล้วกันพี่จะพาจี้ไปดูอะไรบางอย่างเพื่อจี้จะสบายใจขึ้นนะค่อยๆไปใจเย็นๆมาๆๆไปคุณก็รู้นะว่าฉันเป็นโรคประจำตัวบ้าๆนี้อยู่แต่คุณก็ยังเฉลยโอกาสตอนที่ฉันมีอาการคุณมาถ่ายทำหนังโป้งคุณแบบเนี้ยพี่รู้ว่าพี่ผิดที่ไม่ได้บอกจี้ตั้งแต่แรกแต่พี่อยากให้จี้ดู